大家好我是 admin 我是ต้นหนคำถามแรกครับพูดถึงซิงเกิลล่าสุดกันหน่อยครับผมเนื้อหาแนวเพลงเป็นยังไงบ้างเรื่องราวของเพลงเล่าให้ฟังหน่อยครับก็ซิงเกิลล่าสุดนะครับชื่อเพลงว่าถึงเวลาฟังนะครับแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษเราเล่นกิมมิคกับคำว่าเฮียที่แปลว่าฟังแล้วก็ฮาร์ดที่แปลว่าหัวใจก็จะเป็นเฮียแล้วก็วงเล็บทีใช่ก็คือการฟังด้วยหัวใจนั่นเองครับผมแล้วเราควรจะออกเสียงชื่อภาษาอังกฤษนี้ว่าอะไรดีอันนี้เป็นคำถามที่เราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันครับว่ามันควรต้องว่ายังไงดีนะครับตัวเนื้อหา MV พวกนี้เราแบบมีส่วนช่วยคิดเนื้อหาหรือยกประเด็นอะไรเข้ามาครับจริงๆเนื้อหามีเป็นพี่ก๋วยเตี๋ยวนักวิ่งกับเป็นคนคิดขึ้นมาซึ่งเขาแบบเล่นเรื่อง VR ที่เหมือนว่าเป็นคนใส่ VR แล้วก็เห็นในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำอยากจะเป็นแต่ว่าสุดท้ายแล้ว MV ก็จะเล่ากลับมาว่าเอ้ยคุณต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นยังไงแล้วก็แบบก็ลองทำมันดูในโลกแห่งความเป็นจริงลองเปิดใจทำดูลองเปิดใจรับฟังกันดูอะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆอย่างตอนที่พวกเราบอกบีฟแบบพี่ก๋วยเตี๋ยวครับเราก็บอกว่าเออจริงๆเราอยากพูดประเด็นแบบสังคมเราอยากจะแบบลองหนีจากเรื่องความรักดูอยากให้ MV มันไปทางแบบอะไรก็ได้ที่อย่างน้อยมันพูดถึงอิชชูของสังคมตอนนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งใน MV มันก็จะมีเรื่องของแบบการอยากลองทำแต่ว่าก็กลัวจะโดนจัดการแบบอยากจะเป็นตัวเองแต่ก็กลัวว่าแบบสังคมจะไม่ยอมรับอะไรเงี้ยเรามันก็เลยมีประเด็นเหล่านี้แทรกมาใน MV อะไรเงี้ยครับครับชีวิตเธอแบบมีเฉดสีชมพูน่ารักน่ารักผมมาชมพูจัดเลยเป็นคนข้างรักครับแล้วคุณอ่ะคุณแบบมีมุมน่ารักคุณแบบมีมุมหวานๆคือมั้งว่าดูทำหน้ามีแต่น้อยอ่ะน้อยเป็นแบบไม่ถึง 10% นะเป็นคนแบบเป็นคนอย่างนี้มากกว่าเป็นคนแบบเพลงเราจะแบบมีเฉดหวานๆนี่เพราะมันแต่พอคุยแล้วบอกว่าก็น่าจะเป็นตัวเองในคนหมดแต่เรื่องนี้เรื่องเฉดเพลงที่เป็นเพลงรักหวานๆนะคุยกันบ่อยนะว่าอยากทำเพราะว่าแบบแต่พี่อยากเขาจะโยให้ผมไปเริ่มไอเดียมาอะไรเงี้ยซึ่งจริงก็อาจจะต้องใช้วิธีนั้นแหละคือมันเป็นเรื่องว่าเนเจอร์ผมไม่ใช่คนแบบนั้นมั้งคือถ้าอยากจะทำมันเหมือนมันต้องเอาอินเนอร์ของตนมาหลีกนะครับคืออย่างตัวผมก็จะไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นนะคือเวลาเรามีความรักเราก็จะมองความรักไม่ใช่สีชมพูอ่ะใช่เรามองความลับแบบเรียลลิสติกอ่ะคือมันก็จะแบบมองเป็นแบบเออมันก็เทาๆขาวๆแบบชมพูบ้างนิดนึงแล้วก็แบบมันมองทุกอย่างแบบเรียลลิสติกมากๆอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้แบบคลั่งขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันเคยมีแต่มันนานมาแล้วอ่ะแล้วเราก็ลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะอย่างเงี้ยตนมันก็จะมีมุมเหล่านี้ซึ่งเราก็แบบเฮ้ยบางเรื่องแต่ละคนก็จะมีความถนัดหรือมีความสนใจที่แบบหรือมีประสบการณ์ร่วมที่มันแตกต่างกันอะไรเงี้ยช่วงฝากผลงานนะครับช่องทางการติดตามต่างๆของวงมินแล้วก็เพลงถึงเวลาฟังก็ฝากเพลงถึงเวลาฟังด้วยนะครับก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเรานะครับตอนนี้ก็ไปดู MV ได้แล้วใน YouTube ของ What The Duck นะครับแล้วก็ฟังเพลงได้ทุก Streaming Music นะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify Joox Apple Music นะครับก็ฝากติดตามด้วยครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเพลงนี้ไม่ใช่เพลงสำหรับคนเจนผมเท่านั้นนะแบบเราพูดไปว่าเออเราแต่เรื่องเขียนมันมาจากเซนเราแหละแต่ว่าอยากให้เพลงนี้เป็นกระบอกเสียงของทุกๆเจนว่าแบบคือจริงๆบางทีเด็กก็ไม่ฟังผู้ใหญ่นะมันก็เป็นเรื่องเราสึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบอยู่ในสังคมมาตลอดเราสึกว่าเออจริงๆเพลงนี้อยากให้เปิดใจรับฟังกันจริงๆว่าเออมันคุณเองก็เป็นคนที่เปิดใจรับฟังได้คุณเองก็ฟังได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากฝากทุกคนเลยครับเพลงถึงเวลาฟังคอมเมนต์ครับ1 2 3 4 oh. KPM playแต่เปลี่ยนแค่ไหนไม่เคยพอสักครั้งพวกเขาไม่เคยรับฟังว่าสิ่งที่ทำมันไปทำร้ายยอมรับความจริงที่ได้กันถึงเวลาที่ต้องไปอย่าฝืนจนทำให้เราไม่อาจมองหน้ากันสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งไปรับฟังมันด้วยหัวใจในวันที่ยังไม่สายไป Yeah I canYou can be the one I can be the one You can be the one 大家好我叫 admin 我叫ต้นหนก็ฝากติดตามผลงานและก็บทสัมภาษณ์ของเราได้ที่จงใต้ตัวเขียว ADP ตัวกดใช่ไหม